หลือไอ้แค่3จังหวัดแล้วทุกคนชุมชนห้วยหนามตะเข้จังหวัดอุทัยธานีกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านชุมชนห้วยหนามตะเข้อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow lifeสัมผัสถึงวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้กับที่นี่2วัน1คืนเหมือนเรากำลังปีนขึ้นบ้านแบบชาวไทยอะไรเงี้ยเคยใช้ชีวิตยังไงเนาะเวลาแบบตื่นขึ้นนอนมาแบบเราต้องปีนอย่างนี้จุดสุดท้ายนะครับผมทุกคนก็คือจุดชมวิวนั่นเองสวยมากตอนนี้เวลา 5:00 น. 21 องศาคืนบ้านโอ้งามล้ำธรรมชาติแหล่งนัก What's this? ปราดปราดบ้านห้วยหนามตะเข้เป็นชุมชนเล็กๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำเขาวงจุดชมวิวผาหินตั้งแต่ที่เห็นอำเภอบ้านไร่ทั้งอำเภอหรือต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุมากกว่า300ปียังมีสวนเพาะพันธุ์ตัวอ้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชุมชนส่วนพืชเศรษฐกิจของชุมชนคือผักกูดซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีอาชีพหลักของคนในชุมชนห้วยหนามตะเข้ก็คือการทำไร่และอาชีพรองคือการเก็บของป่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่เปิดป่าเพราะเป็นช่วงที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งจะมีทั้งพืชผักผลไม้และสมุนไพรมากมายเช่นเห็ดโคนเห็ดเพาะหน่อไม้และผักหวาน May I present you ถ้ำเขาวงเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมเป็นอันนี้ก็คือสุดจุดซิกเนเจอร์ของที่วัดเขาเลยนะจะมีพญานาคอยู่ตรงนี้ด้วยเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไหมดูทั่ววัดว้าวเรามาที่ศาลาทรงไทยนะครับผมมีกวางแล้วก็มีน้ำตกแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปได้ซึ่งเราจะพาเดินขึ้นไปกันควายว่ายน้ำตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นควายว่ายน้ำและอันนี้ก็คืออาหารมื้อเย็นของเรากันนะครับผมพี่กอล์ฟครับช่วยอธิบายได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างค่ะได้ค่ะยำผักกูดนะคะของที่ขึ้นชื่อที่นี่แล้วก็ชาวบ้านที่นี่ปลูกกันเยอะค่ะครับผมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแกงเปิดหน่อไม้และตรงนี้จะเป็นไข่ค่ะไข่สมุนไพรส่วนน้ำล่ะครับน้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนเหมือนกันค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำฝางค่ะให้ชุมชนจะขึ้นเยอะต้นฝางนะคะค่ะแล้วก็ส้มโอลอยแก้วนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเหมือนกันในนี่คืออะไรข้าวค่ะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะข้าวไรเบอร์รี่เพื่อสุขภาพค่ะวัตถุดิบหลักที่นี่ก็จะเป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แกงเปรอะหน่อไม้ค่ะซึ่งเป็นเมนูที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับชุมชนชาวบ้านห้วยหนามตะเข้อันนี้นี่เผ็ดไหมครับผมไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดค่ะนี่จำเนี่ยรสชาติเป็นกลางอร่อยเหมือนยำกับอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับเป็นผักสมุนไพรใบโหระพามะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะอ๋อคืออันนี้คือไส้กรอกยำปลากูค่ะไอ้ก็จะจี๊ดจี๊ดเพราะที่ว่าเป็นคนไม่ทานเผ็ดทานลองทานน้ำดีกว่าอันนี้น้ำฝางนะคะน้ำฝางจะอุ่นๆใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์นี้โครงการพัฒนาฝางสำหรับการทำน้ำฝางจากชุมชนห้วยหนามตะเข้จังหวัดอุทัยธานีจะไม่มีรสชาติเพราะเป็นน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร่างกายค่ะส้มโอลอยแก้วมันจะไม่เหมือนใครนะคะตรงนี้ยังไงครับไม่เหมือนใครยังไงครับเราจะเอาน้ำเชื่อมมาไปตรงนี้แต่เราไม่ได้เอาส้มโอเข้าไปเชื่อมนะคะให้มันลอยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหวานเกินมันก็ยังมีรสชาติของส้มโออยู่ค่ะใช่ค่ะอร่อยมากเลยครับชั่วโมงแล้วตอนนี้เวลา 5:00 น. ตอนนี้21 องศาแล้ว
แต่เราอยู่บนเขาม องทางซ้ายคุณจะเจอทุ่งดินมองทางขวาคุณจะเจอพุ่มไม้แล้วก็มันจะไปดูตัวโอ้นกันครับคล้ายๆตัวนาคมันเหมือนหนูเลยอ่ะโอ้เขาท้องอยู่อ่ะป้าเลี้ยงแล้วมันเชื่องไงยัง4เดือน5ร้อนมากป้าก็อาบน้ำให้ต้นไม้ยักษ์300ปีแหล่งชุมชนพันลาวครั่งบนแผ่นดินสยามกิจกรรมที่นี่ที่มาและได้ทำแน่นอนก็คือได้ไปเยี่ยมตัวอ้นปีนผาหินตั้งเยี่ยมโซเมดคาเฟ่แอนด์การ์เด้นชมต้นไม้ยักษ์หรือว่าเข้าวัดถ้ำเขาวงมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนห้วยหนามตะเข้จังหวัดอุทัยธานีกิจกรรมมากมายและมีกิจกรรมสนุกๆอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากคุ้มค่ามากเลยทุกคนพาตัวเองออกมาพักผ่อนใครที่สนใจจะพาตัวเองออกมาจากความวุ่นวายและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยกันแบบโจแปงไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันอ่ะดีมากและสำหรับใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านห้วยหนามตะเข้สามารถติดต่อได้ที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีได้ที่ YouTube นวัดวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถีทริปหน้าจะไปไหนอีกติดตามกันได้เลยนะครับทุกคน